คอสเป็นให้เธอได้ทุกอย่างทั้งสายนำทางสายแข่งขันและสายไต่ก่อนอื่นเรามู่้จักคอสกันก่อนนะครับ คอสก็เป็นเส้นทางการปั่นหนึ่งหรือว่าเส้นทางที่ถูกบันทึกไว้แล้วก็เป็นหนึ่งใน,นระบบการนําทางของเครื่องกา r m i n ด้วยนะครับจุดประสงค์ที่ต้องมีคอสเนี่ยผมหลกัหลกๆก็จะมีูามข้อด้วยกันนะครับข้อแรกคือเพื่อการนําทางโดยเฉพาะนะครับเช่นพวกสายออเดตต่างๆที่ต้องมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปให้ถูกเส้นทางหรือว่าคนที่อยากจะปั่นบนเส้นทางที่ เราไม่เคยไปมาก่อนสายท่องเที่ยวต่างๆนี่ก็เหมาะสมนะครับจุดประสงค์ที่2ก็เพื่อการฝึกซ้อมนะครับเช่นการแข่งกับ PR ของตัวเองเือเพราะว่าระบบของการใช้คอสเนี่ยมีจะมีการสร้าง Virtual Partner หรือว่าคู่แข่งเสมือนขึ้นด้วยนะครับเราก็สามารถดูได้ว่าคู่แข่งของเราเนี่ยปานถึงไหนแล้วซึ่งคู่แข่งนี่อาจจะเป็นตัวเราในอดีตก็ได้หรือว่า AV ที่เราตั้งเอาไว้ก็ได้หรือว่าคนอื่นก็ได้นะครับสามารถใช้เป็นคู่แข่งเราสำาหรับการฝึกซ้อมได้ จุดผู้ส่งข้อที่3สําหรับสายไตโดยโดยเฉพาะานะครับปกติเนี่ยเวลาเราระหว่างการปั่นเนี่ยเวลาเราเปิดไปที่หน้า elevation เราจะเห็นเฉพาะเนินหลังจากที่เราปั่นมาแล้วใช่ไหมครับค mm ือ hmm. เห็นอดีตได้อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าอยู่ระหว่างคอสเนี่ยเราสามารถเห็นได้ล่วงหน้าใน2กิโลเมตรข้างหน้าว่าจะเป็นเนินขึ้นเนะินลงแค่ไหนยังไงบ้างนะครับนอกจากนี้ใครที่อยากจะใช้ฟังก์ชันคลายโบต้องอยู่ระหว่างการนำทางโดยคอสเท่านั้นนะครับ คายโปรถึงจะทำงานนะครับฉะนั้นคอสเป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆนะครับสำหรับวิธีการสร้างคอสนะครับถ้าเราไปดูในเว็บไซต์ของการมีซัพพอร์ตเนี่ยเขาจะแบ่งเขียนแค่สองวิธีย่อยๆเท่านั้นนะครับแต่ที่ผมพยายามศึกษามานเนี่ยมันจะมีวิธีการสร้างอยู่ทั้งหมดสองวิธีใหญ่ๆแล้วก็เจ็ดวิธีย่อยๆนะครับเจ็วิธีย่อยด้วยการวิธใีใหญ่กลุ่มแรกก็คือการสร้างแผนที่จาก การนําทางจากเส้นทางที่เราอยากจะปั่นด้วยตัวเองนะครับซึ่งก็แบ่งเป็น3วิธีย่อยคือ 1. บันทึกจากการปั่นจริง,รงๆโดยตรงนะครับสสร้างในตัว Garmin Connect Mobile คือในมือถือเลยเราจิ้มเลยว่าเราอยจะไปทางไหนนะครับสามทำใน Garmin Connect Web นะครับซึ่งก็ปกติต้องทําใน PC นะครับก็ค่อยไปจิ้มไปแล้วสุดท้ายเราบัตรเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลเนี้ยเข้าไปในตัวตัวเครื่องของ Garmin อีกท,ทีนึง วิธีที่2วิธีใหญ่ๆวิธีสองนี่คือการนําข้อมูลของคนอื่นมาใช้เป็นเส้นทางในการนําทางนะครับซึ่งก็แบ่งเป็นสีวิธีย่อย,ย,อย นะครับหนึ่งคือมีการเราใช้ที่เรียกว่าเป็นฮอตแมปนะครับคือเส้นทางที่ได้รับความนิยมสูงๆอย่างเช่นว่าเราอยู่ในพื้นที่เนี้ยคนส่วนใหญ่เราชอบปั่นกับตรงไหนแล้วก็เอาเส้นทางของเขามานะครับวิธีนี้เนี่ยเราสามารถทําในตัวมือถือได้เลยนะครับให้มันสร้างเส้นทางจัรมติเราอยากจะได้กี่กิโลเราอยากจะได้ทางทิศเหนือทิศใต้เส้นทางเป็นยังไงมันก็จะสร้างเส้นทางอันมัติให้เรานะครับวิธีที่2อนี่คือการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลมาจาก แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Live with GPS นะครับซึ่งเส้นทางนี้อาจจะเป็นคนอื่นปั่นเอาไว้หรือว่าคนอื่นสร้างเส้นทางเอาไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เอ็กพอร์ Export มาเนี่ยผ่านทาง Connect IQ แอปพลิเคชันหนึ่งที่ชื่อว่า Live with, Live with GPS เหมือนกันนะครับก็ดึงข้อมูลแผนที่มาได้เหมือนกันนะครับวิธีที่3นี่คือการ Export ข้อมูลออกมาจากตัว s t r a v a โดยตรงนะครับในข้อในไฟล์ที่เป็น,านการนำทางจริงๆตัวตัวอย่างเช่นนมสกุล F I T นามสกุลฟิตแบบนี้เป็นต้นนะครับนามสกุล G อะไรนะ G X P เป็นต้นแบบนี้นะครับก็สามารถนำทานได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายวิธีสุดท้ายที่ง่ายที่สุดก็คือการไปขอมาจากคนอื่นนะครับเราไปที่หน้างานเลยแล้วก็ไปขอให้คนอื่นเขาโอนไฟล์การนำทานจากเครื่องของเขาเข้ามาเครื่องของเราได้โดยตรงเลยเราไม่ต้องสร้างเองนะครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด แต่สำหรับวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะทําคลิปสอนคือวิธีการสร้างแผนที่จากเส้นทางที่เราไปสามวิธีแรกที่บอกไปไปดูกันเลยครับสําหรับวิธีแรกที่จะสอนวันนี้นะครับเป็นการบันทึกคอสจากการปั่นจริงนะครับวิธีการทําก็คือเข้าไปที่เมนูนะครับไปที่ประวัติอะไรการปัน่นอะไรสักอันหนึ่งนะครับผมเลือกที่บรนเสาสี่สิบกิโลเมตรนี่แล้วกันนะครับถ้าเป็นเครื่องจอไม่สัมผัสนะครับแล้วก็กดเลื่อนไปด้านล่างสุดนะครับก็จะมี การบันทึกคอร์สนะครับให้เราเลือกสร้างคอร์สได้จากตรงนั้นหรือว่าถ้าเป็นจอสัมผัสก็เลือกที่พาเลลด้านขวาล่างนะครับไปที่บันทึกการปั่นเป็นคอร์สนะครับเราก็ตั้งชื่อได้เลยนะครับแล้วกดตกลงนะครับพอกดตกลงเสร็จแค่นี้นะครับเราก็จะได้คอร์สที่ได้รับการบันทึกไวแล้วจากการปั่นจริงครั้งนี้นะครับจริงๆก็แค่นี้เราก็สร้างคอร์สเสร็จแล้วนะครับออกมาเวลาจะเข้าไปดูว่าเราสร้างคอร์สอะไรบ้างเข้าได้สามทางนะครับ เข้าที่การนําทางนี่ก็ได้นะครับสำหรับเครื่องที่มีการนาทางก็มีคอสไปที่มันคอสที่ถูกบันทึกไว้ในแบบนี้ก็ได้วิธีที่1น,นะครับหรือ2 nous, เนี่ยเข้าที่การฝึกซ้อมก็ได้นะครับไปที่แผนการฝึกนะครับค้นหาเส้นทางตรงนี้นะครับก็มีคอสให้เลือกเหมือนกันนะครับหรือ3เนี่ยเราสามารถเลือกจากวิจเจก็ได้วิธีนี้ก็ค่อนข้างเร็วนะครับระหว่างการปันก็ใช้ได้นะครับค้นหาเส้นทางนะครับก็จะมีเส้นทางเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับวิธีนี้เหมาะกับใครบ้างก็เหมาะกับ โดยเฉพาะพวกสายฝึกซ้อมนะครับเราอยากจะแข่งกับเวลาที่เราเคยปั่นในอดีตนะครับเพราะว่าว,วิธีนี้เนี่ยตัว virtual partner คือคนที่เราจะแข่งด้วยในการปั่นแบบเสมอเนี่ยก็จะเป็นคู่แข่งจริงๆคือตัวเราในอดีตเลยนะครับเราสามารถเอาตัวนี้มาทำ PR ได้หรือว่าเส้นทางที่เราเคยปั่นมาแล้วแต่เราจําไม่ได้เราจะปั่นไปอีกครั้งหนึ่งในทางเดิมเนี่ยคราวที่แล้วมีเพื่อนไปส่งงนี้คราวนี้ไม่ได้มีเพื่อนไปส่งนะครับเราก็บันทึกเส้นทางนี้ไว้แล้วเราก็ไปเองได้นะครับ ข้อดีของวิธีนี้เนี่ยคือค่าต่างๆที่เราบันทึกเอาไว้เนี่ยจะเป็นค่าการปั่นจริงๆของคราวที่แล้วเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับที่ผมไปบ่อยๆก็อัอนนี้แล้วกันนะครับค่าต่างๆจะเป็นค่าจริงเลยนะครับค่าจริงเลย นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็แข่งกับตัวเองจริงๆนะครับไม่ใช่เหมือนการสร้างวิธีอื่นที่เราจะเซ็ตค่า,า a อเอาไว้ซึ่งตัว virtual partner เราก็จะปั่นด้วยความเร็วสม่ำเสมอเลยจะขึ้นเนินก็30จะลงนอนก็30แต่วิธีนี้เนี่ยจะเหมือนจริงเลยนะครับแต่ข้อเสียของวิธีธนี้นก็คือเราต้องปั่นจริงก่อนครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็การทำ PR เนี่ยคือเราไปแข่งกับ PR ที่เราเคยบันทึกไว้เนี่ยก็ความจริงถ้าเราจะ แข่งทั้งคอสเลยคือทั้งเส้นทางเลยเนี่ยวิธีนี้เหมาะสมนะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้แข่งเฉพาะบางช่วงของเซกเมนต์เนี่ยจริงวิธีนี้ทำไปได้นะครับเราต้องสร้างเราต้องใช้วิธีอื่นนะครับที่เรียกว่าเซกเมนต์แทนนะครับซึ่งตัวการ m มินก็สามารถใช้หลายเซกเมนต์ได้เหมือนกันนะครับใส่หลายเซกเมนต์ได้เหมือนกันซึ่งผมก็จะสอนในอนาคตว่าวิธีการใช้ไลท์เซกเมนต์แบบฟรีฟรีเนี่ยทำยังไงสำหรับวิธีย่อยแบบที่สองคือการสร้างตัวคอสผ่านทาง กา r m ม n นคอ n เน็กต์บายในมือถือโดยตรงนะครับวิธีนี้เนี่ยก็เราก็เปิดแอปตัวก a r m i n Connect ขึ้นมาก่อนนะครับเราต้องมั่นใจด้วยว่าตัวมือถือของเราได้เชื่อมต่อกับส่วนของตัวกา r m ม n นเอชแล้วนะครับก็เลือกที่พาเลททางด้านซ้ายบนนะครับถ้าใครเป็น Android ก็เลือกซ้ายบนถ้าใครเป็นตัวของ iOS iPhone ก็เลือกกดที่ขวาล่างที่เขามามอนะครับก็กดเลยนะครับเลือกมาที่ อุปกรณ์การ์มินนะครับอุปกรณ์การ์มินเนีดูดู830เอเชียของผมได้รับการเชื่อมต่อแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็เลือกพาเลทเหมือนเดิมนะครับไปที่การฝึกนะครับการฝึกนะครับสนามนะครับสนามคือคอสนะครับวิธีการสร้างผมก็กดที่เครื่องหมายบวกนะครับตรงสร้างเส้นทางนะครับจะเห็นว่ามาหน้าเมื่อกี้เนี่ยผมสร้างเอาไว้เยอะมากเลยนะครับสร้างไว้เยอะมากเลยก็เลือกที่สร้างเส้นทางนะครับผมเลือกที่จักรยานบนถนนนะครับ จะเลือกแบบอัตโนมัติหรือกำหนดเองก็ได้นะครับคือกาอัตโนมัตินี่คือวิธีการสร้างอีกแบบแบบที่4ย่อยที่ผมยังไม่ได้สอนวันนี้นะครับผมจะให้เลือกกําหนดเองนะครับอ่ากำหนดเองนะครับ,หรบให้เราเลือกมาถึงให้เราเลือกจุดเริ่มต้นก่อนนะครับสไลด์ไปเลือกจุดเริ่มต้นก่อนที่ผมอยู่ที่อำเภอฟางนะครับผมก็สไลด์ไปที่จุดเริ่มต้นก่อนที่เราอยากจะสร้างจุดเริ่มต้นคอร์สนะครับพอได้จุดเริ่มต้นปุ๊บก,ก็กดที่คําว่าถัดไปด้าน,นขวาบนนะครับได้จุดเริ่มต้นแล้วนะครับ เราก็มาร์ r จุดต่อไปเลยนะครับจุดต่อไปที่เราจะไปนะครับเลื่อนมาแล้วก็กดที่ถัดไปอีกนะครับจากนั้นตอนนี้เราก็ได้จุดเหมือนจุดจมต้นกับจุดสิ้นสุดละแต่ว่าเรายังไม่อยากสิ้นสุดนะครับถ้าเรายังไม่อยากสิ้นสุดให้เราเลือกที่วงกลม3อันตรงข้างล่างเนี่ยให้เราเลือกที่อันกลางนะครับอันกลางาแล้วก็กดไปแล้วเราก็าร์ k แผนที่ไปเลยนะครับ อ่เรากดถัดไปมันก็จะวางหมดุดอันถัดไปว่าเราจะไปที่ไหนนะครับถ้ายังไม่พอใจเราก็กดอีกนะครับยังไม่พอใจเราก็กดว่าเราจะไปไหนต่ออ่าผมวางเลยนะครับผมจะวางสักอีกสักจุดหนึ่งก็พอแล้วนะครับจุดหนึ่งผมจะไปหน้าโลตัสวันนี้ผมจะไปโลตัสนะครับอ่าเนี่ยถัดไปนะครับฉะนั้น เครื่องมันก็จะนําทางเราตามนี้นะครับพอสร้างพอเรากาหนดจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดสุด,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 ดแล้วก็เลื่อนด้านล่างขึ้นมาดูสไลด์ขึ้นมานะครับเราจะเห็นข้อมูลอะไรบ้างเราก็เห็นว่าระยะทางเท่าไหร่นะครับเอลิเวตเกนเท่าไหร่เอลิเวตลอสเท่าไหร่เราสามารถดูด่วงหน้าได้นะครับดูกราฟเป็นกราฟก็ได้นะครับตรงชื่อเส้นทางแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางได้ผมเปลี่ยนชื่อเส้นทางเลยนะครับไฟโลตัส ไปโลตัสแล้วกันนะครับเส้นทางเป็นจักรยานนะครับความเป็นส่วนตัวนี่เราจะเลือกให้เราเห็นคนเดียวก็ได้หรือว่าเลือกถ้าเรากดศาธรณะคนอื่นก็สามารถเซิร์ชเส้นทางของเราได้เหมือนกันนะครับอันสุดท้ายคือความเร็วเป้าหมายนะครับเราก็อยากให้มี v i อร์ a l partner สักคนหนึ่งเราอยากให้เขาปั่นเร็วแค่ไหนแล้วก็กำหนดมานะครับตอนปั่นเราก็จะเห็นเขาอยู่ในแผนที่ของเราด้วยนะครับผมกำหนดความเฉลี่ยแล้วกันผมอยากจะได้ความเฉลี่ยสัก30นะครับ เสร็จเลยนั้นเวลาแตเป็นเวลาก็ได้นะครับเป็นความเร็วก็ได้เครื่องมือคำนวณให้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับกดเสร็จเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับได้ทานประมาณเกือบ2กิโลผมกดบันทึกนะครับบันทึกเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ออกไปนะครับนะเนี่ยเห็นเห็นคขาว่าไปโลตาขึ้นมาที่ไอเทมบนสุดเลยนะครับผมกดเข้าไปดูนะครับที่เราทําไว้มันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับ พอกดเข้าไปดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอยากจะให้มันเข้าไปในเครื่องเราทําได้ยังไงกดที่พาเลทด้านขวาบน3จุดนะครับเลือกที่ส่งไปยังอุปกรณ์เท่านี้เลยนะครับคอสนี้ก็จะถูกนําเข้าไปอยู่ในส่วนของการมินเอจเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับข้อดีของวิธีนี้นะครับก็คือเราสามารถเพิ่มจุดเข้าไปในคอสได้คือพอเราปั่นไปถึงจุดที่เราทําหมุดเอาไว้เนี่ยมันก็จะดังเตือนนะครับเราอยากจะแวะร้านไหนหรืออยากจะแวะจุดไหนมันก็จะดังเตือน นะครับเราสามารถใช้วิธีนี้ในการดู elevation ก่อนได้ทุกอย่างเช่นเราจะปั่นขึ้นเขาสักที่นึงเราอยากจะรู้ว่ามันชันแค่ไหน El เลเบทเกนเท่าแค่ไหนเนี่ยเราก็ลองลากแผนที่ดูก่อนว่ามันชันแค่ไหนได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของวิธีนี้ก็คือมันเสียเวลานะครับเราต้องมาคอยคีย์ทีละจุดนะครับอีกอย่างที่ข้อเสียอย่างมากคือมันค่าที่บันทึกขึ้มนมาไม่มีค่าจริงๆก็คือเราไม่เราไม่ได้ปั่นกับตัวเราจริงๆในอดีตนะครับจะทำา p ารอะไรก็ไม่ได้นะครับ แล้วก็อีอยางคือ elevation gain ที่เครื่องคำนวณให้ก็มักจะมากกว่าความเป็นจริงไปมากด้วยนะครับสำหรับวิธีสุดท้ายในวันนี้ก็คือการส่งข้อมูลมาจากส่วนของ Garmin Connect web นะครับแล้วก็เข้าไปที่ส่วนของอ่า web b o w s e r อะไรสักอย่างนึงนะครับร์ชหา Garmin Connect นะครับเราก็จะเห็นว่า Garmin Connect ขึ้นมาก็เข้าไปได้เลยนะครับเข้าไป ในหน้าเว็บไซต์ของ Garmin Connect นะครับผมก็เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับจริงๆถ้าผมล็อกอินเอาไว้แล้วนะครับถ้าไม่ถ้าใครยังไม่ได้ล็อกอินก็ใส่ล็อกอิน ID เกี่ยวกับที่เราใช้ในมือถือนะครับวิธีนี้นีเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่เคยปั่นเส้นทางนั้นแล้วนะครับแต่ว่าลบประวัติออกไปแล้วนะครับคือไม่ต่างกับวิธีแรกคือวิธีแรกเราต้องมีประวัติเก่าอยู่ใช่ไหมครับถือบางทีเราปั่นไปนานแล้วเนี่ยเราลบประวัติในในการปั่นคณะออกไปแล้วแต่เราอยากจะ กลับมาปั่นเส้นทางเดิมอีกครั้งหนึ่งก็จาไม่ได้วิธีนี้เ,นเหมาะมากนะครับวิธีนี้วิธีการทำเนี่ยเราสามารถทําในเว็บเบราว์เซอร์ในมือถือก็ได้หรือว่าจะทําใน PC ก็ได้นะครับทำใน PC ก็ได้เหมือนกันวิธีการทําก็เหมือนกันเลยนะครับใครจะใช้เป็นเว็บเบราว์เซอร์แบบโมบายก็ได้หรือว่าใช้เป็นกดที่เป็นเดสก์ท็อปเวอร์ชันก็ได้นะครับไม่มีปัญหาใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับพอเข้ามาในเว็บของเขาแล้วเนี่ยแล้วก็เลือกพาเลททางด้านซ้ายบนนะครับสขีดนะครับ ไปที่ปฏิทินเราอยากจะไปเอาการปั่นข้างไหนก็ไปเลือกครั้งนั้นเลยนะครับผมลองจิ้มสักอันหนึงวันที่วันไหนดีวันที่19แล้วกันนะครับผมกดเข้าไปนะครับก็จะมีการปั่นโผล่ขึ้นมานะครับ124กิโลเมตรอ่าผมเลือกข้างล่างที่ดูรายละเอียดนะครับดูรายละเอียดการปั่นเขาก็จะโหลดขึ้นมานะครับ เราสามารถดูข้อมูลต่างๆได้ผ่านทางมือถือเลยนะครับเราไม่ต้องปกติผมมักจะดูใน PC แต่ว่าความจริงดูในมือถือก็ได้นะครับวิธีการสร้างคอร์สแบบนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับก็คือกดที่รูปเกียร์ทางด้านขวาบนตรงนี้นะครับเลเกียร์แล้วก็กดคําว่าส่งไปอุปกรณ์เท่านี้เลยนะครับคอร์สนี้ก็จะถูกส่งเข้าไปในส่วนของมือถือนะครับส่วนมือถือเสร็จเรียบร้อยนะครับ อ่าสำหรับข้อดีของวิธีนี้ก็คือไม่ต้องเสียเวลานะครับไม่ต้องเสียเวลามาคีค์ีทีละจุดเหมือนวิธีที่ที่ที่ท่สองนะครับมันก็คล้ายๆกับวิธีที่1แต่ว่าข้อวิธีนี้เนี่ยก็มีข้อเสียตรงที่ข้อมูลที่ส่งเข้าไปนะเข้าไปในตัวเครื่องเราเนี่ยข้อมูลการปั่นเสมอของครั้งที่แล้วจะไม่ถูกส่งเข้าไปด้วยนะครับผู้แน่คือ virtual partner ในการปั่นจากการสร้างวิธีนี้เนี่ยจะไม่มีนะครับเท่าที่ผมเห็นก็ AV ว่อยู่ที่19จุด กว่าตลอดไม่ว่าเราจะปั่นข้างใน,นข้างนั้นเป็นเท่าไหร่ก็ตามอีกอย่างหนึ่งก็คือ l e v a เ i o n g a ก n ก็มักจะเกินจริงไปประมาณ2เท่านะครับวิธีที่2 e l e v a t เ o n gain ที่คำนวณได้ก็มักจะเกินจริงไปประมาณ2เท่าเหมือนกันนะครับฉะนั้นวิธีนี้ก็จะได้ไมาแค่การนําทางเท่านั้นนะครับเอาละครับสาหรับการใช้งานจริงนะครับเริ่มแรกก่อนที่จะใช้เราต้องเปิดหน้าแผนที่ก่อนนะครับให้หน้าแผนที่ ขึ้นมาก่อนนะครับโดยเราเข้าไปที่โปรไฟล์กิจกรรมนะครับหน้าจอข้อมูลนะครับหน้าจอข้อมูลเราไปที่แผนที่นะครับให้เขาแสดงขึ้นมานะครับแสดงว่านาทางหรือว่าทุกครั้งก็ได้คือถ้าทุกครั้งนี่คือเราจะอยู่ระหว่างคอร์สหรือไม่อยู่ระหว่างคอร์สมันก็จะแสดงขึ้นมาแต่ถ้าจะอยากให้แสดงเฉพาะตอนที่เราอยู่ระหว่างการนําทางก็กดอันบนเลือกอันบนก็ได้นะครับผมจะเลือกทุกครั้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเ,เราสามารถ เลือกได้ว่าในหน้าจอเนี่ยจะให้เป็นแบบแสดงข้อมูลแบบไหนนะครับจะใช้ให้แสดงข้อมูลที่เป็น d a t ้าหรือเปล่านะครับผมเลือกอ่นองหนึ่งอันเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนไปโทษทีครับ2อ,อันนะครับ1อัน0อันเนี่ยแบบนี้เป็นต้นผมก็จะเลือก2อ,อันนะครับเรื่องของความชันก็จะมาแสดงบนหน้าดีได้เหมือนกันนะครับถ้าเรากดที่แสดงโปรไฟล์ ที่สูงเนี่ยมันก็จะมีกราฟความชันของการทําทางครั้งนั้นให้ร่วมกันในแผนที่เลยนะครับโดยส่วนตัวนี่ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ว่า,าใช้มีก็ได้ถ้าจะให้มีก็กดให้มันแสดงขึ้นมานะครับที่โปรไฟล์ความสูงนะครับแค่นี้ขั้นตอนที่1ก็จะเรียบร้อยนะครับสําหรับให้มันมีหน้าจอแผนที่ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกที่เส้นทางนะครับเลือกที่เส้นทางผมเลือกเส้นทางขึ้นมาสักอันหนึ่ง นะครับอันเดิมแล้วกันเนาะนะครับถ้าเป็นจอสัมผัสจอไม่สัมผัสผมพูดไปแล้วไม่พูดซ้ําแล้วนะครับเลือกถ้าจะให้เริ่มเริ่มนาทางคอร์สแล้วก็กดการปันนะครับนะครับหลังจากที่เริ่มแล้วเนี่ยมันก็จะมีเอ่อมันจะถามเราว่าให้มันนําทางไปถึงจุดเริ่มต้นหรือเปล่านะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยผมจะแบ่งกรณีย่อยๆเป็น2อ,อันแล้วกันนะครับคือ1เรายังไม่ถึงจุดเริ่มต้นคอร์ส ถ้าเรายังไม่ถึงไม่ถึงจุดเริ่มต้นคอร์ส provided. เราจะตอบ yes หรือ no ก็ได้นะครับถ้าตอบ yes มันก็จะพานําทางเราไปถึงจุดเริ่มต้นนะครับเป็นการนําทางทั่วไปนะครับแต่ถ้าเรากด no เนี่ยมันก็จะไม่มีการนาทางนะครับเราก็จะให้เราปั่นไปถึงจุดเริ่มต้นเองของเราเองเมื่อไปถึงจุดเริ่มต้นมันก็จะเริ่มการนาทางคอร์สให้อัตโนมัต<อ>ินะคร,รับนี่คือ ในกรณีที่เรายังไม่ถึงจุดเริ่มต้นแต่ในกรณีที่เราปั่นเลยจุดเริ่มต้นไปแล้วเนี่ยหรืออยู่ระหว่างคอสเนี่ยจะจุดไหนก็ได้ใกล้เริ่มต้นก็ได้หรือว่าใกล้จบแล้วก็ได้เนี่ยผมแนะนําเลยให้เลือกที่ไม่นําทางนะครับเพราะถ้ากด yes ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะนําให้เรากลับไปที่จุดเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ถ้าเรากด no เนี่ยมันก็จะคํานวณการนําทางต่อจากตําแหน่งที่เราอยู่ปัจจุบันเลยนะครับนั้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะคํานวณเส้นทางไปนะครับ นะจริงๆสีตรงเส้นทางนี้เราสามารถเลือกให้เลือกนำทางเป็นสีไหนก็ได้นะครับเลือกนำทางเป็นสีไหนก็ได้นะพอเขาคำนวณไปคำนวณไปนะครับผมลองให้คำนวณเต็มร้อยดูนี่ครับเนาะถ้าเราถ้าเราอยู่ออกนอกเส้นทางมันก็จะเขียนว่าออกนอกคอร์สนะครับเราก็กดไปนะเห็นมาดูไปได้มันก็จะบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ ถ้าเราอยากจะหยุดแล้วก็กดตรงเครื่องหมายหยุดตรงนี้ได้เลยนะครับเขาจะถามว่าหยุดคอสปัจจุบันหรือเปล่าผมยังไม่หยุดแล้วกันนะครับผมยังไม่หยุดแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครเป็นเครื่องที่ไม่สัมผัสก็ให้กดที่เข้าที่เมนูทางด้านขวาก่อนแล้วก็ไปเลือกข้างไหนทีว่าให้หยุดคอสนะครับเห็นสีม่วงนะครับก็จะเป็นการนาทางอยู่ผมลองจุดลองกดหยุดคอสเลยนะครับเห็นไหมว่าสีม่วงจะหายไปนะครับ นี่คือการสร้างแบบที่นำทานอยู่ในจริงๆแล้วมีอีกอันนึ้งที่ผมชอบมากก็คือให้มันแสดงเส้นทางนะครับผมลองเลือกที่คอสอันนึงเหมือนเดิมนะครับต้นพึ่งแม่ศูนย์นะครับเรามาที่การตั้งค่าได้นะครับการตั้งค่านะครับใส่ชื่อได้นะครับจุดคอสได้ นะครับคือจุดระหว่างเส้นทางที่เราจุดเอาไว้ให้เขาแสดงรหรือเป <BMW S 1> ล่าให้เขาเตือนหรือเปล่านะครับหรือเลือกสีก็ได้นะครับเลือกสีนําทางเป็นสีอะไรนะครับผมเลือกเป็นสีม่วงเอาไว้แสดงเสมอเนี่ยแปลว่าให้มันขึ้นเป็นสีตลอดหรือเปล่านะครับของเส้นทางนั้นแม้ว่าเราจะนําทางอยู่ระหว่างการกดการปัน่นคือให้มันนาทางหรือว่าเราไม่ได้อยู่ระหว่างการนาทางมันจะแสดงเส้นทางนั้นด้วยตัวอย่างเช่นผมกดลองกดเลยแสดงเสมอนะครับผมก็แสดงเสมอแล้วผมกลับไปที่ ไปที่แผนที่เมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าสีม่วงมาแล้วนะครับนี่คือให้มันแสดงเสมอนะครับมันก็จะตีสีม่วงให้นะครับถ้าผมไม่กดแสดงเสมอไอ้สีม่วงตัวเนี้ยมันก็เส้นเส้นเนี้ยมันก็จะหายไปนะครับสำหรับใครอยากจะดูว่าเราอยู่ในเส้นทางหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็อยากจะวอกแวกไปเส้นทางข้างๆบ้างอะไรทั้นน้องเนี้ยนะครับออกนอกดูนอกทางบ้างก็ ก,ก็ทําได้นะครับฉะนั้นเนี่ยพอเราถ้าสมมติวันไหนเราเราไม่อยากให้มันคอยเตือนว่าเราออกนอกเส้นทางแล้วก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับเมื่อเราปั่นจนครบจบเส้นทางแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราปั่นจบแล้วนะครับโดยที่เราจะบอกบอกโดยที่เขาจะบอกเราด้วยว่าเราเนี่ยชนะ Virtual Partner หรือว่าแพ้ Virtual Partner นะครับคุณชนะคุณแพ้เลย อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่ามันมจะไม่หยุดให้เราอัตโนมัตินะครับพอเราปัานจบเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกดหยุดเองนะครับสำหรับการใช้งานก็ง่ายๆตงเท่านี้เลยนะครับฉะนั้นในระหว่างการนาทางเขาก็จะมีตัวแผนที่ให้นะครับข้อมูลข้างล่างจะมีความชันแล้วก็ข้างบนเนี่ยถ้าเราอยู่ระหว่างการนาทางเา็าจะมีแถบหนึ่งที่บอกว่าเราต้องไปที่ไหนอีกกี่กิโลเมตรแบบเนี้ยเป็นต้นครับ สรุปอีกครั้งนะครับสำหรับการสร้างคอร์สในวันนี้ที่ผมสอนก็จะมีู่3วิธีย่อยๆคือ1น่สร้างคอร์สจากประวัติการปั่นนะครับ 2. ทํทำในแอปพลิเคชัน Gmin Connect Mobile ในตัวมือถือนะครับเพื่อขอจุดไประเด็อันหรือ 3. จะเอ็กพอร์ตมาจากส่วนของ Garmin Connect Web ก็ได้นะครับส่วนอีก4วิธีอื่นๆนผมอาจจะทำคลิปสอนในอนาคตต่อไปนะครับ เครื่องไหนที่สามารถใช้ตัวของตัวของคอสได้บ้างนะครับตัวที่ใช้ได้ที่เคยผ่านมือผมก็จะมีทั้งกามนเอชาสองศูนย e ร์สห้นะครับ8 2 0 8 3 0เซพันเนี่ยได้นะครับส่วนของตัว520จริงก็ใช้ได้นะครับบอกเลยว่าใช้ได้นะครับมีระบบการนำทางแบบเทิร์นบเทิร์แบบนี้เหมือนกันแต่ว่าในตัวของส่วนของ520เนี่ยเขาไม่มีแผนที่นะครับฉะนั้นในการนำทางนี่กจะค่อนข้างมั่วหน่อย แต่ผมมีวิธีที่จะยัดแผนที่เข้าไปใน g a m ิน520ธรรมดาเปลี่ยน g a m i n 520ธรรมดาให้เป็น520 plus ได้เพื่อที่จะจะใช้ฟังก์ชันคอสนี้ได้ดีขึ้นนะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงต่อก็ติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับบ๊ายบาย